จวงซึ่งเป็นประสาทสามฤดูก็ออกแสวงหาโมกขธรรมที่เรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายก็อย่างท่านญาติโยมทั้งหลายได้ออกมากระทำอยู่ตอนนี้แหละเรียกว่าเป็นดำริชอบดำริออกมาเพื่อค้นหาความพ้นทุกข์ตามรอยบาทพระศาสดาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามาถึงนี้แล้วก็เป็นผู้มีปัญญาที่เหลือก็พัฒนามันขึ้นไปเฉยๆงั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยสติปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ละที่พระเจ้าทรงค้นพบแล้วพระองค์ทรงตรัสรู้เกี่ยวกับธาตุรู้เรียกว่าธาตุกายสิทธิ์รู้จักเรียนรู้ที่สวดมนต์ปัญญาธารู้จริงเริ่มลงมือปฏิบัติก็รู้แล้วทุกข์เป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรเกิดรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการก็รู้แจ้งในทุกข์กายทุกข์ใจรู้แจ้งในเหตุของทุกข์รู้แจ้งในการดับของทุกข์ดับทุกข์ที่กาย2ขั้นตอนแล้วก็ดับทุกข์ที่ใจรู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์มันจะแจ้งออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักถูกต้องเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็ทําเพราะฉะนั้นวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้ก็เพราะความเปลี่ยนงั้นอริยบุคคลย่อมอยู่ในผู้ที่ขยันเท่านั้นแหละขี้เกียจไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญละสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญศีลก็บริสุทธิ์สงบใจเป็นอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นยอดบุญเป็นมโนสุจริตนี่เราทำสุจริต3เริ่มต้นตรงนี้เองแล้วก็ทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจนั้นหลักในการปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมารู้กายก่อนกายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่จิตไม่ค่อยอยู่กับกายเพราะออกไปท่องเที่ยวคิดสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นทำไงให้จิตมาไว้ที่กายต่อเนื่องกันนะนี่คือข้อปฏิบัติที่ควรจะปฏิบัติในมรรคมีองค์8สัมมาสติคือสติมาเริ่มรู้ที่กายที่ใจนี่เองก็เกิดมรรคขึ้นมาเป็นหนทางที่เราจะเดินต่อไปฉะนั้นหลักใหญ่ๆท่านบอกว่าให้ใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงนั่งอยู่ตรงนี้เป็นอย่างไรถ้านั่งจะนั่งอย่างไรก็ได้คู่บัลลังก์ก็เรียกว่างอเข่าเข้ามาเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็จะนั่งได้มาตรฐานจะเท้าขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้หรือจะเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกาพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้แต่นั่งให้เป็นที่สบายอย่าทำให้เกิดทุกข์เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ทุกข์ในกองสังขารไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตนั่งอยู่แล้วมันอึดอัดขัดเคืองยังไงเราก็รู้ไม่สบายกายยังไงไม่สบายใจยังไงนั่นแหละทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เราก็กลับมาดูหลักใหญ่ๆคือที่ว่าย่อๆประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองท่านให้เราไว้แล้วใครที่มาที่นี่ก็ขอบคงพอได้ยินบ่อยๆนั่นคือหัวใจในมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติจะก็มากล่าวว่าศีลเป็นตัวกลางเป็นพื้นฐานศีลเป็นสติอย่างไรก็ศีลก็คือการสำรวมระวังเขาเรียกว่าสำรวมกายศีลละสังวรสำรวมในศีลก็คือสำรวมกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ไปเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเท่านั้นเองแม้กระทั่งตัวเองนั่นแหละเป็นศีลแล้วการสำรวมเราจะใช้อะไรสำรวมเราก็ต้องสำรวมด้วยจิตที่เป็นสมาธิขออภัยจิตที่มีสติจิตที่มีสติก็มาสำรวมระหว่างกายกับวาจาเราก็ระวังกายระวังวาจา
ฉะนั้นตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยวาจาก็สงบไม่พูดแล้วก็ต้องระวังกายเป็นอย่างไรไม่ให้มันโง่หุ้มง่วงลงไปหรือไม่ให้มันงองุ้มลงไปก็ตั้งให้ตรงๆขึ้นมาพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาจิตใจก็จะเบาสบายก็เรียกเป็นการปรับทั้งกายและใจ เมื่อมีสติจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาถ้ามันต่อเนื่องอยู่ในกายต่อไปไม่ออกไปไหนสำรวมระวังไว้เลยตลอดต่อเนื่องสังเกตไปเรื่อยจิตไม่ไปไหนมันต่อเนื่องนี่มันก็จะเกิดหยุดคิดขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมาธิคือควบคุมสติก็แปลว่าสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิก็เป็นอันตรายเหมือนกันสมาธิใดที่มีสติก็เป็นสัมมาสมาธิก็คือมันอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละนั่งก็รู้อยู่รู้ตัวอยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยสติรู้เพราะถ้าไม่มีสติจะไม่รู้ว่ามันหยุดคิดเราก็จะไม่รู้ว่ามันสงบสงบเราก็รู้สงบก็กำหนดรู้สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยๆดูอยู่จะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วมองจากความสงบแล้วก็พิจารณากายต่อไปพยายามทำยังไงให้จิตอยู่กับกายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยไปดังนั้นท่านกำหนดการปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ไว้ในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนาเอาจิตมาพิจารณากายมีตั้ง6วิธีด้วยกันวิธีที่1ที่นั่งอยู่นี่ก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนก็เรียกว่ารู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแค่จิตรู้อยู่แค่นี้เท่านี้ก็ได้แต่นี้นั่งก็จะรู้ว่านั่งเราจะรู้ยังไงจิตมันคอยจะไปเลยมันไวเพราะนั้นหลักการท่านก็ให้ถามว่าก็ดูมันทางกายก็โดยการกำหนดรู้จักเบื้องบนคือปลายผมลงไปดูเบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณารูปนั่งที่เรานั่งอยู่นึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางไทยทอยลงไปทางต้นคอบ่าแผ่นหลังบั้นเอวถึงก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเนี่ยเรารู้รูปนั่งแล้วเนี่ยพิจารณากลับจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้ผ่านไปแล้วก็สังเกตเรื่อยไปการสังเกตนั่นแหละสติสังเกตให้ดีก็จะเกิดสติว่องไวขึ้นมาเองที่เราไม่ค่อยเดี๋ยวเข้าใจเพราะว่าเราปล่อยใจออกไปเรื่องอื่นจิตที่มันไม่อยู่ที่กายนี่แหละมันก็จะเกิดไปโน่นไปนี่แล้วมันก็จะเกิดกระสับกระส่ายกระวนกระวายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นจิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคผลที่ได้รับคือความสงบสุขเย็นในข้างหน้าเรามีผลอยู่แล้วนั้นทำยังไงที่จะให้จิตอยู่แล้วจิตนี้บังคับไม่ได้คล่องไหวมากกับกรอกดิ้นรนบังคับไม่ได้ท่านก็เลยใช้วิธีว่าให้มีสติรู้ก็รู้แบบนี้แหละรู้กายรู้ไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านด้านข้างไปทางไหนทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเพื่อมือชนกันเบาๆเป็นสติตั้งอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงตามสี่ข้างจนถึงหัวเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายโถมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้แบบสบายๆของเรานะก็ทำอยู่อย่างนี้แหละถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำอย่างนี้จิตเราก็จะสงบได้เร็วก็จะเห็นกายเรารอบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็วนดูไปแบบเรื่อยๆสบายๆหางานให้จิตทำแต่ทำอยู่ที่กายงั้นการปฏิบัติทิ้งกายไม่ได้ถ้าทิ้งกายก็ออกเพราะฉะนั้นความสงบก็หยุดคิดแต่ความคิดเป็นนิวรณ์ถ้าเราปล่อยให้คิดนิวรณ์เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ไอ้ความคิดก็จะดับไปก็พยายามสังเกตดูเวลาเราคิดออกไปแล้วมันเป็นยังไงเร็วมากจิตแป๊บเดียวไปได้หลายเรื่องงั้นเราก็ต้องพยายามรู้ให้ทันไปเรื่อยๆนึกรู้ที่กายเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการปฏิบัติอิริยาบถนั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถที่ทำความสงบได้ยากที่สุดนั่งนี่สงบยากที่สุดเพราะนั่งหลับก็ได้นั่งคิดก็ได้ถ้านั่งเป็นท่าที่สบายแต่สงบยากแต่ท่าที่สงบง่ายคือยืนเพราะยืนนี่เวทนาจะเกิดเร็วจิตจะไม่ค่อยไปไหนเราก็รับเป็นเวทนาขึ้นมามันก็จะคอยอยู่กับเวทนานั่นแหละก็มาอยู่แถวกายก็จะทำให้จิตต่อเนื่องก็สงบลงไปได้แล้วข้าเวทนาไปก็จะสงบเลยๆ เยอะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้มากในบทนั่งใช้ดักจิตเราไว้ก็ได้เริ่มต้นนั่งก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยกรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติก็ขอให้มาปรากฏทำให้เกิดความเข้าใจมีสติรู้ได้ชัดเจนแล้วก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนจบการปฏิบัติชั่วโมงปฏิบัตินี้ข้าพเจ้าจะไม่ลุกไปจากไหนจะไม่ลุกจากบัลลังก์สมาธิตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งสัจจะเลยจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งเราอยู่ตรงนี้แหละจะนั่งแบบไหนจะท่าอะไรก็นั่งฮะคือไม่ไปไหนอ่ะเนี่ยเป็นสัจจะที่เราตั้งถ้าทำได้นี่เราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปทำอะไรก็จะสำเร็จได้ส่วนมากเราเนี่ยตามใจเรามันยอมแพ้ต่อกิเลสมันดึงใจเราอยู่เรื่อยให้ไปโน่นไปนี่พอไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็วนก็วายใจมันก็เป็นก็เป็นท่าของนิวรณ์ก่อนแล้วมันก็จูงไปเราต้องตั้งสติให้ดีต้องใช้ความอดกลั้นอดทนความพยายามที่กระทำนั่นแหละความอดทนก็จะตามมาเองถ้าเราพยายามอยู่เนี่ยก็ทำได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์ทำทั้งนั้นเลยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องทำได้จึงก็ไม่ได้ยากไม่ได้บีบบังคับอะไรเพียงแต่ค่อยๆรู้ไปเรื่อยนั่งนานมันเป็นทุกข์ถ้านั่งไปแล้วเรารู้สึกมันทุกข์กายมันเป็นยังไงเราให้กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นยังไงรู้แล้วก็ถามตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็ทนไปแล้วก็กำหนดรู้ต่อไปถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกคนทนไม่ได้หรอกไม่มีใครทนได้เพราะเป็นธาตุสี่กายเนี่ยเมื่อทนไม่ได้ทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่เวลาเปลี่ยนท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนช้าๆเทคนิคอยู่ตรงนี้เองปัญญาจะเกิดก็ตอนนี้แหละถ้าเราเปลี่ยนเร็วเราก็จะไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราเปลี่ยนช้าๆแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นอย่างไรรู้สึกทนไม่ได้ทุกใจเป็นอย่างไรรู้แล้วเราก็จะกำหนดค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถอย่างมือมันอยู่ข้างบนก็ต้องค่อยๆขยับมันออกมาก่อนขยับมือก็รู้ขยับออกไปก็รู้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้ากันเสร็จแล้วก็ลองนั่งไปใหม่ก็ปรับท่านั่งเข้ามาอย่างเก่าแล้วก็ดูทุกตัวนั้นไปด้วยมันยังอยู่ไหมบางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทุกก็ดับไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ค่อยๆคลายก็ค่อยๆคลายออกไปจนกระทั่งมันก็หมดใช้การสังเกตไว้นี่คือการดับทุกขั้นที่หนึ่งดับที่กายอย่างหยาบเราทำบ่อยๆเลยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงอิริยาบถที่เราเปลี่ยนเองมันบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นทุกข์จริงๆในชีวิตประจำวันเราเลยไม่เห็นทุกข์เพราะเหตุว่าเราก็ขยับก็เยื่อนอยู่ตลอดไม่เคยมาอยู่เฉยๆแต่พอเรามานั่งเฉยๆนิ่งๆสักพักเดียวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วทางความบีบคั้นก็เกิดขึ้นทุกข์คือการบีบคั้นให้เกิดกระวนกระวายขึ้นมาแต่นี้ถ้าจิตเราไปตรงนั้นอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ให้กำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้เท่านั้นเองงั้นเราฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ทั้งหมดรู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งเฉยรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆโยมหนักเข้าก็จะเริ่มรู้ชัดเจนขึ้น
นี่คือหนทางการรู้แจ้งก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปการฝึกเป็นการฝืนเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเวลาฝึกมันยากเหลือเกินมันจะรู้สึกลำบากแต่เมื่อฝึกได้แล้วเนี่ยโยมจะรู้ว่าในชีวิตประจำวันเราใช้อยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรต่างๆก็ง่ายๆขึ้นนะเมื่อก่อนนี่อะไรมาขัดหูขัดตาไม่ได้เราจะต้องปีดออกไปแล้วแต่เราผ่านการฝึกฝนมันบ้างแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเบาบางเราจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอีกแล้วจะไม่รู้ตอนนั้นนะเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาแต่ตอนฝึกเนี่ยจะรู้สึกลำบากเหมือนเราฝึกทำอะไรสักอย่างไม่ว่าอะไรหรอกเริ่มต้นขี่จักรยานเนี่ยเริ่มฝึกลำบากเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็เจ็บแต่พอขี่ได้แล้วตอนนี้ไปได้รู้สึกว่ามันง่ายทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะคนเกิดมาไม่มีใครเป็นมาจากในท้องเลยต้องมาฝึกฝนเราหมดเนี่ยอยู่ที่เราจะฝึกอะไรเนี่ยก็เรียกฝึกความเปลี่ยนความเคยชินมันก็ค่อยๆพัฒนาขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปตัวดีเนี่ยมันมาก็จะเป็นแรงดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเรื่อยๆนะเข้าพอเราพยายามบ่อยๆเข้าความอดทนก็เกิดขึ้นมาเองนะความอดทนจะเกิดขึ้นมาตามความพยายามนั่นเองสังเกตคนขยันเนี่ยอดทนได้ดีคนขี้เกียจจะไม่ค่อยทนหรอกกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้หงุดหงิดง่ายคนที่ชอบสบายก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่คนที่ผ่านทุกข์มาแล้วจะเข้าใจเพราะทุกข์นี่แหละทำให้เราเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมยังก็พยายามประคองจิตรู้ไว้เรื่อยๆนี่เป็นวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถทั้งสี่วิธีที่สองก็เรียกว่าอิริยาบถย่อยเรานั่งอยู่นี่เราจะขยับจะหันซ้ายจะหันขวาจะเหยียดแขนจะคู่เข้ามาจะขยับเท้าขยับอะไรก็ให้รู้ตัวก่อนนี่นะรู้อิริยาบถย่อยถ้าทำตัวนี้ได้สติจะดีสติจะตามทุกการเคลื่อนไหวของกายก็เกาะอยู่ที่กายไม่หลุดออกไปไหนจิตจะเกิดความสงบได้ง่ายแต่ส่วนมากจะยากสักหน่อยทำถูกบ้างผิดบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างใหม่ๆไม่เป็นไรเป็นธรรมดานั่งปุ๊บได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆฝึกฝนแล้วเราก็ฝึกทำไปลองๆทำไปเรื่อยๆลองไปลองไปแล้วเขาก็จะได้ขึ้นมาเองเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นแบบนั้นนี่เป็นวิธีที่สองรู้อิริยาบถวิธีที่สามเรานั่งอย่างเงี้ยนะดูกายก็ดูว่านิ่งละวาจาก็นิ่งก็ไม่พูดอะไรแต่ใจก็ยังดูกายอยู่บางทีนึกรู้ก็มองไม่เห็นหลับตาใหม่ๆก็มืดไม่เห็นหรอกก็เป็นธรรมดาแต่มันเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจะถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าบางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องก็มีก็ลองหายใจเข้ายาวๆลึกๆเงียบๆเข้าไปยาวๆลึกๆเข้าไปแล้วก็ตามไปเบาๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกมาช้าๆทางปากก็ได้สลับกันสัก 4-5 ครั้งการหายใจแบบนี้ทำให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้เต็มที่ทำให้เกิดความโปร่งเบาสบายจิตจะปล่อยชั่วขณะได้บางท่านสงบเลยก็มีอย่างโดยการตั้งลมหายใจเข้าไปแค่นี้แหละแล้วมันก็ผ่านกลับออกมาจากท้องผ่านมาถึงกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆรู้ลมที่กระทบผ่านร่างกายไปรู้การกระทบของลมเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาช้าๆสบายๆพอเป็นที่สบายแล้วก็ปล่อยธรรมชาติก็ค่อยดูไปเฝ้าดูสังเกตอยู่ว่าออกยังไงเข้ายังไง
ดูไปดูไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วท่านถ้าว่าดูลมไปแล้วใจมันก็ลอยไปอีก มันก็จะว่าไม่มีหลักเพราะว่าลมหายใจในจับยากจะละเอียดบางเบาก็อย่างที่บอกให้หายใจเข้ายาวๆลึกๆไปก่อนค่อยๆตามช้าๆไปเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าเอาความรู้สึกรู้ไว้รู้ไปเรื่อยๆท่านอาจจะใช้ช่วยการดูลมก็มีทั้งหลายวิธีผู้ใหม่อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแล้วก็เอามาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำกับไปด้วยพร้อมกับการดูลมหายใจเข้าออกไปก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบนึกถ้ายาวไปก็เหลือคำว่าพุทโธคำเดียวก็ได้คำพระพุทธเจ้าแค่นึกถึงพุทโธก็เป็นบุญละแล้วมาดูลมหายใจนี่ก็ได้บุญต่ออีกเป็นสติก็ท่องไปเรื่อยลมหายใจเข้าก็รู้ไปเรื่อยตามไปพุทโธ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 เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบเดี๋ยวบางท่านอาจจะทำเป็นสองตอนหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วบางท่านก็อาจจะใช้วิธีนับกำกับไปด้วยก็ได้ดูไปแล้วพุทลมเข้าโทลมออกก็รู้สึกว่าใกล้ๆจะสงบมันจะต่อแต่ยังมีช่องว่างให้ออกไปนู่นไปนี่อยู่แล้วก็อาจจะใช้วิธีนับกำกับไปอีกก็ได้พุทลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งพุทโทนับสองพุทโทสามพุทโทสี่พุทโทห้าพุทโทหก7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่จนถึงบวกไปอีก1เป็น11ก็นับกลับลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แหละก็เพิ่มไปทีละ1ทีละ1แล้วจิตก็จะสงบเร็วๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครงั้นจิตเราตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องลมหายใจของเรามาเรียนรู้เรื่องกายของเรารู้แค่นี้แหละ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่นี่หมดเลยธรรมะทั้งหมดก็อยู่ที่เราทั้งหมดไม่อยู่ที่ใครหรอกมันจะค่อยๆพัฒนาความรู้ความเห็นความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งว่าเราจะต้องรู้อะไรเป็นอะไรรู้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามความจริงอย่างนั้นนั่งอยู่แล้วมันเกิดหงุดหงิดก็ให้รู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมันเกิดคิดขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรแล้วก็ปล่อยไปก็ไม่ว่าก็กลับมาที่กายเราทำสลับกันไปอย่างนี้แหละนักเข้าเดี๋ยวก็อยู่ก็ไม่ไปไหนจิตก็สงบขึ้นมาก็เป็นวิธีที่3ถ้าใครทำสงบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไปเลยตั้งมันอย่างเดียวไปแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่สงบถึงตรงนี้ก็อาจจะเอาอาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วที่รู้มาสักครู่นี้ว่ากายเรานี่ประกอบไปด้วยอาการ32มีอะไรบ้างเราก็เรียนรู้มา
ก็มาท่องก็ได้ถ้าใครท่องได้ก็ท่องไปเรื่อยเลยเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนาขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากแวบตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายนางต่างเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นอัฐิกระดูกเอ็นออกก็เห็นกระดูกโครงร่างโครงกระดูกที่เป็นเราอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยเราก็ท่องเรื่อยไปเรื่อยไปดูตามไปเรื่อยจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้ว่ากายบัพพะบทที่ว่าด้วยกายอาการตามที่สองต้องใช้ความพยายามที่จะตั้งใจแล้วก็จริงใจที่จะกระทำมันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวทนาเกิดก็ให้กำหนดรู้เวทนานี่เราจิตมารู้กายเราก็รู้กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วเวทนาเกิดเราก็กำหนดรู้เวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเป็นทุกข์พอเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เกิดเบาสบายก็เป็นสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดสุขด้วยพอทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นก็ค่อยกำหนดไปเรื่อยๆเ ชื่อว่าการปฏิบัติจริงๆไม่ยากยากเพราะเราคิดมากยากเพราะเราตั้งความหวังไว้มากไม่ต้องตั้งอะไรตอนนี้เราจะมาลองฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับกายเราเป็นยังไงตามความเป็นจริงแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงเราก็รู้มันไปเพราะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การสร้างภาพเป็นการรู้ความจริงรู้ทุกข์ในของสังขารของเราไม่ใช่ของใครรู้จริงเดี๋ยวเราก็จะรู้แจ้งได้ถ้ารู้ไม่จริงแล้วก็มันก็บังอยู่อย่างนั้นทำให้เราเห็นอะไรไม่ได้ความจริงมีนิดเดียวมันบังเราอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะจิตเราไม่เปิดออกมารับนี่ก็เป็นวิธีที่สี่แหละก็รู้กายไปเรื่อยไปบางทีก็เอามาบริกรรมก็ได้แต่ท่านบอกว่าใช้บริกรรมช่วยให้ยกมาแค่5อย่างถ้ามาก32อย่างเราจำไม่หมดจะสับสนก็เริ่มต้นจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเราก็มาบริกรรมเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาชนิดจิตก็จะสงบได้เร็วนี่จะใช้วิธีดูกลับไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งอยู่ที่ไหนบนทิศาเราโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งทั่วร่างกายนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาปานก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากเรียงเป็นแถวอยู่เป็นที่สี่ตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็วนกลับไปตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่กายต่อเนื่องไปก็เกิดความสงบขึ้นมาเองแล้วถ้ามันนั่งไปหลังมันจะเริ่มงอแล้วก็ตั้งมันขึ้นมาใหม่ตั้งตรงขึ้นมาให้สบายถ้างอนานๆเดี๋ยวเราจะปวดหลังเวทนาตรงนั้นก็ไม่จำเป็นก็แก้ไขปรับขึ้นมาแต่ถ้ามันจะงกจะง่วงวูบวาบเราก็ให้ลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วก็หายใจเข้าแบบเงียบๆยาวๆลึกๆเข้าไปแล้วก็หายใจออกมายาวๆตามองไปข้างหน้ามองลงต่ำจะเอาจิตมารู้กายนึกรูปกายที่นั่งทำจิตให้เบิกบานขึ้นมาก็จะแก้ไขได้พอสบายแล้วเราก็หลับนึกขึ้นไปใหม่แต่พอทำอีกมันก็งกอีกมันก็ลืมตามาใหม่อีกถ้าลืมแล้วก็ยังไม่อยู่ยังจะหลับอีกก็ให้ยืนขึ้นมาถ้ายืนนี้ระบบยืนจะแก้ไขการลงของการง่วงได้
ความง่วงเหงาหอนอนนี่แก้โดยวิธียืนแต่ถ้าคิดมากต้องไปเดินคิดมากนี่ต้องใช้วิธีเดินส่วนนั่งนี่คือทำสงบให้ลึกขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเครียดท่านบอกให้นอนคิดมากจนเอาไม่อยู่เครียดละนอนเลยแต่นอนสีหาสายญาติเนี่ยเป็นนอนให้ได้สติก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ อันนี้ต้องแก้เองไม่มีใครแก้ให้เราบอกวิธีการแล้วที่เหลือเป็นเราต้องทำของเราใช้การสังเกตเป็นหลักว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราก็แก้ไขคนดีชอบแก้ไขพอเราแก้ไขก็เป็นคนดีแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาขัดเกลาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจิตเราพัฒนาขึ้นสู่ความตั้งมั่นจิตก็มั่นคงก็มั่นใจจะทำอะไรก็ไม่โลเลเพราะกิเลสเป็นเครื่องโลเลเนี่ยเราสังเกตใจเราวันหนึ่งมันโลเลพอกิเลสขนาดไหนเคยตั้งมั่นคงแค่ไหนตอนนี้เราก็มาทำเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอีบทนั่งเนี่ยยากไม่ถึง10นาทีมันออกไปเที่ยวละเราก็พยายามกำหนดรู้มันไปไหนก็รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปต่อเรื่องแล้วกลับมาที่กายเราที่เราพิจารณาอยู่วิธีไหนก็เอาวิธีนั้นต่อไปสงบก็กำหนดรู้ความสงบประกายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆไปอย่างนั้นแหละจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่หยุดคิดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้นานขึ้น15นาที20นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิก็เป็นขั้นตอนของมันเฉยๆซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้แต่เรารู้ความจริงเดี๋ยวนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรรู้กายรู้ใจสลับกันไปนะรู้กายรู้จิตรู้จิตรู้กายก็ใกล้พระนิพพานในเส้นทางเดินไปสู่พระนิพพานอันจะสังเกตว่าจิตมันจะเริ่มถ้าเข้าสู่ความสงบได้เนี่ยจิตจะเริ่มเย็นขึ้นไปก็จะพัฒนาความเย็นจนเย็นสนิทถึงที่สุดก็เป็นพระนิพพานเนี่ยจะทำงานทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนต้องอดทนทำในขั้นต้นจะค้าขายก็ต้องลงทุนมันก็ต้องปวดก็ต้องเมื่อยเป็นธรรมดาแต่เราก็อย่าไปฝืนมันถ้าสู้ได้สู้แต่อย่าสู้ด้วยความมุมนะทะลุดุดันประโยชน์จะได้น้อยต้องสู้ด้วยปัญญาใช้วิธีเปลี่ยนดูที่อะไรเกิดขึ้นเราก็ดูไปเรื่อยๆเขาก็เห็นกายเมื่อกายทุกข์ก็รู้พอเปลี่ยนก็เห็นเวทนาเปลี่ยนไปแล้วเวทนาทุกขเวทนาดับไปก็เกิดความสบายเบาขึ้นก็เป็นสุขเวทนาแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็พิจารณากายเราต่อไปอีกสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบก็รู้แล้วก็เฉยสังเกตดูต่อไปเรื่อยสงบก็กำหนดรู้ความสงบเช่นนี้ร่างกายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรนี่จะเริ่มสงบหลายขณะไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มนานขึ้นมาพอออกจากความสงบออกยังไงก็เริ่มความคิดเริ่มเข้ามาอีกมาคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วท่านบอกว่าจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การงานตอนนี้เราใช้พิจารณากายได้เลยงานที่เราจะมารู้จักกายตามความเป็นจริงจะเราได้รู้ว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆ จริงหรือเปล่า ก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเริ่มจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนหน้ากาเล็บสันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาผมคนเรานี่มันอยู่ที่เดียวอยู่ที่บนทิศตะรอบๆทิศตะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศภูมิประเทศไทยเราเป็นโซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างผมนี่มันก็จะงอกยาวไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่เราปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไว้
อุปโลกโลกอะไรเราก็ไม่พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ตัวร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ตัวร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10 นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเราเรียงอยู่เป็นซี่ๆอยู่2 แถว32 ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมาชำระล้างไว้ทำความสะอาดไม่เปลืองฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกหน้ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้ปีผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นในความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37 องศาเซลเซียสตลอดหนังนี่เป็นตัวปรับให้ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในกายเราเพิ่มมากเกินไปอาจจะทำให้เป็นไข้ได้แล้วก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดาก็มาเช็ดระบายความร้อนได้ก็จะช่วยแต่ถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติเย็นมากไปก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปเยอะอาจจะทำให้เราช็อกขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหาผ้ามาห่มมาไปมาปิงไปยันหนังจะเป็นตัวช่วยปราบตรงนี้ได้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่เราก็พิจารณาเราเองนี่เรื่อยๆสบายสบายตรงนี้เป็นธรรมวิจัยวิจัยแล้ววิจัยร่างกายเราที่ตามความเป็นจริงว่าเป็นยังไงถ้าท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ท่าถูชันเย็นวูบวาบถึงน้ำตาไหลก็มีถ้ากำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเพิ่งมาพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็มารู้ความจริงได้ว่าอ๋อคนเราก็เป็นอย่างนี้มีของปฏิกูลมารวมกัน3 หรือ 2 อย่างแล้วเราอยู่ที่ไหนทุกคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยมีอาการแบบนี้ที่เหมือนกันหมดทั้งแต่หญิงทั้งชายพอมารู้ตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันเกิดยอมรับก็เกิดการถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนาญาณจัดเก็บสะสมไปเรื่อยๆหยอดกระปุกไปจนกระทั่งเต็มเมื่อไหร่เราก็จะไปเข้าใจในตรงนี้ชัดเจนขึ้นมาเองนี่เป็นการสะสมมีวิตกมีวิจาร
วิตกะคือความตรึกนึกขึ้นมาวิจาระคือความตรองวิจารณญาณไต่ตองพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการะแยบยลเข้าไปจิตก็เกิดเบิกบานปราโมทย์ขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นแล้วก็มารู้ปิติปิติก็จะอยู่ชั่วขณะใหม่ๆก็ไม่นานแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบ เพราะปิติมีถึง5อย่างด้วยกันเราก็แค่กำหนดรู้แล้วก็เฉยๆไว้แล้วเมื่อปิติเต็มรอบแล้วพอปิติดับไปก็จะเกิดความสงัดของจิตขึ้นมาชั่วขณะโอ้สงัดสงบก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วนะสุขจากความสงบนี่เองสุขกายสุขใจเป็นยังไงก็กำหนดรู้ไปมันจะเกิดเบากายเบาจิตโปร่งโล่งเย็นสบายเหมือนจะห่อจะลอยได้ตอนนี้นี่แหละสุขในสมาธิเราก็พยายามกำหนดรู้ไว้ส่วนมากจะเผลอตอนนี้จะไม่กำหนดแล้วก็เลยไปติดอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วกำหนดเราก็รู้แล้วก็เฉยปล่อยไปจะอยู่หรือจะไปหรือจะดับก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้สังเกตดูไปแต่ช่วงขณะหนึ่งก็จะดับไปพอสุขดับไปเราก็ไปเริ่มต้นวิตกวิจารใหม่พิจารณากายเราแบบเนี้ยวิตกวิจารพิจารณาไปก็เกิดปิติขึ้นมาเองก็จิตมันปล่อยไม่ได้คิดอะไรแต่พิจารณากายเห็นความจริงอยู่ปิติก็เกิดขึ้นมาพอปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาอีกเย็นโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาก็กำหนดรู้ปิติรู้สุขทีนี้เราจะแยกสุขแยกปิติได้แล้วทีนี้อยู่สักระยะหนึ่งพอสุขดับไปก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเมื่อสุขเต็มรอบก็จะเกิดกายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายเอาไปเด่นเป็นดวงเด่นสว่างเย็นบางคนก็บางทีบางท่านก็สว่างมากหน่อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านนั่นเรียกว่าเป็นเอกคตาแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นปฐมมรรคเริ่มต้นของมรรคมีองค์8ก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นเองถ้าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตอนนี้เราก็ทำให้ชำนาญให้เป็นยอดญาณของใจกับมันทำแบบนี้พิจารณาตามไปเรื่อยๆออกจากเอกคตาแล้วมันจะมีสภาวะเหมือนกับว่าเราเฉยๆมันจะเกิดสภาวะเรียกว่าอุเบกขาขึ้นมาจิตก็จะเฉยๆเป็นกลางๆมองอะไรก็เป็นธรรมดาไปหมดไม่รู้สึกอะไรมากนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราได้ขอกรรมฐานมาสืบสานวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยว่าสีทั้ง5แล้วก็ทำวสีให้เกิดขึ้นคือความชำนาญนั่นเองก็มันพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดความชำนาญขึ้นจะพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆเองงั้นขั้นต้นทำให้สงบก่อนขั้นต้นให้สงบพอประมาณแต่นั่งอยู่เนี่ยเกิดเวทนาแล้วล่ะป่านนี้แล้วก็ให้รู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรเวทนาก็มีขั้นตอนดังนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอไม่ใช่ตัวเดียวรู้เราสังเกตไปเดี๋ยวเราจะเข้าใจเวทนาทุกเวทนาเหมือนกันเริ่มก็จะเริ่มชาที่หนังถัดมาก็เริ่มไปปวดที่เนื้อแล้วตอนนี้พอชั่วโมงถัดไปมันจะไปปวดในกระดูกแล้วปวดตามข้อขึ้นมาถ้าต่อไปอีกแต่ยังทนได้ก็จะเห็นนี่เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาทำไมมันจะปวดเหมือนกระดูกจะแตกแต่ไม่แตกหรอกแล้วก็ไม่มีใครตายในการนั่งสมาธิเลยถ้านั่งสมาธิตายนี่ดังหายากนี่ก็น่าสนใจเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเพราะมันทำยากแต่ตั้งไปนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองบางทีมันก็จะข้ามอารมณ์ไปด้วยความบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งเราดูลมหายใจอยู่เงี้ยแต่ทุกข์มันบีบคั้นเราก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมหายใจแล้วต่อไปทุกข์ก็อยู่หรอกแต่ก็เรารู้สึกว่าพอยังพอทนได้แล้วก็ดูลมไปเรื่อยตอนนี้ละจิตจะตั้งมั่นที่ลมหายใจ
อาจจะเห็นลมหายใจตอนนี้ก็ได้พอจิตมาตั้งมั่นต่อเนื่องอยู่ลมหายใจดูไปเพลินที่ลมมันเริ่มตรงเวทนาตรงนั้นไปนะเข้ามาถึงเวลาของมันมันก็หาทางไปของมันได้เกิดข้ามอารมณ์ขึ้นมาเกิดเบาเย็นตั้งแต่เท้ามาจนถึงศีรษะเลยเบาสบายโล่งนี่เขาเรียกว่าทุกข์ดับไปทุกกายดับไปโดยธรรมชาติเป็นขั้นที่สองของนิโรธดับไปเองถึงใดถึงหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นทำมันเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปแต่เราเรียนรู้ทั้งสุขทั้งทุกรู้ทั้งบุญทั้งบาปรู้ทั้งดีทั้งชั่วรู้เข้าไปแล้วเดี๋ยวจิตจะพัฒนาแยกแยะไปเองรู้ตามความเป็นจริงที่เรารู้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันขณะที่เรารู้อยู่เดี๋ยวนี้ขั้นที่สามของมันบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยกำลังประคองดูลมดูไปก็ใกล้จะสงบแล้วรู้สึกแต่อยู่ก็เกิดคิดขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวก็คิดไอ้นู่นเดี๋ยวก็คิดไอ้นี่เอ๊ะทำไมเราจะสงบตัวหน่อยมันทำให้มันคิดมากแต่ละก็อย่าไปรำคาญตนบอกให้กำหนดจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดดูก็คิดอะไรแล้วก็ดูคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปก็เฉยจะคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปก็รู้เรื่อยไปเดี๋ยวเราจะเห็นสภาวะของความคิดความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่พอกำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งต่อเนื่องไปจนกระทั่งจิตเกิดความสว่างสวยขึ้นมานี่แหละเรียกว่าดับที่จิตดับความคิดลงไปได้จิตจะเกิดความสว่างขึ้นมานี่คือนิโรธความดับของทุกข์ดับที่จิตเป็นตัวสุดท้ายถ้าดับตรงนี้ได้แล้วก็ปัญญาก็จะเกิดพัฒนาขึ้นมามากมายถ้าไม่รู้แจ้งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านตรัสรู้อะไรมันจะเริ่มเข้าใจก็จะไม่ไปสงสัยแล้วตอนเนี้ยหายสงสัยไม่ต้องถามใครเพราะว่าจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกเพราะแต่ละท่านเนี่ยกรรมไม่เท่ากันเคยปฏิบัติมาไม่เหมือนกันเราต้องออกของเราอย่าไปฟังคนอื่นเราจะทำให้เราสับสนครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงเราลองเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ลองทำดูอย่าไปตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอดีจริงใจแล้วก็ตั้งใจพอดีเท่านั้นแหละแล้วก็ใช้การสังเกตเป็นหลักแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาตินี่เราก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตนึกคิดก็รู้จิตแหละธรรมะก็เกิดขึ้นมาธรรมะปิติก็เกิดแล้วแม้กระทั่งนิวรณ์เราก็เข้าใจตอนนี้ถ้าจิตเข้าสู่ความสงบจะรู้เลยอ๋อนี่ไงความคิดเป็นนิวรณ์จริงๆเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจชอบใจขึ้นมาจิตก็ปรุงแต่งไปทางที่ชอบนี่เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์พอใจในกามคุณ5อย่างจิตก็จะคิดไปเรื่อยเลยเพลินยิ่งในอารมณ์ของการชอบใจตรงนั้นสติก็หลุดออกจากกายไปแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปในทางตรงข้ามมันเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็จะเกิดอึดอัดขัดเคือง ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์มันก็กั้นเราสู่ความสงบอีกแล้วก็ไม่ปล่อยมันก็กำหนดสติกลับมาที่กายเรามาดูลมหายใจดูกายเราเหมือนเดิมอันนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยไปมันเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งคิดโกรธคิดอาฆาตคิดยินดียินร้ายเรื่อยไปแล้วเขาก็เกิดหงุดหงิดกุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ตัวที่สามแล้วอุทธัจจกุกขุจจานิวรณ์
แล้วเขาต้องตั้งสติกลับมารู้กายเราต่อไปกำลังงุนงงแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วกลับมาดูกายดูลมหายใจเราต่อไปค่อยๆรู้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปรู้ให้มันชัดเจนรู้ผ่านๆไปก่อนในระยะต้นเราทำนั่งนักเข้าเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาความรู้ชัดเจนขึ้นมาเองถ้าเราไม่ตั้งสติมามันก็ปล่อยมันคิดไปคิดชอบคิดไม่ชอบคิดโกรธเกลียดรำคาญใจนักเข้านักเข้าก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนก็เลิกทำในท้อแท้ไปแล้วเป็นธาตุนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้านักเข้าพอมันท้อแท้แล้วมันก็จะสงสัยไปแล้วไอ้นู่นไอ้นี่จะทำไม่ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ทำแล้วไม่เห็นเป็นอย่างว่าเลยสุขก็ไม่เห็นสักทีมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ครบ5เลยงานวิธีสังหารนิวรณ์ได้หายเราได้พูดไว้แล้วก็คือวิธีการตั้งสติกับมรรคกายเท่านั้นเองนิวรณ์ก็จะดับไปเองการสังหารก็ทำแค่นี้แหละไม่ต้องไปใช้อะไรสังหารเลยใช้ความตั้งใจตั้งสติกลับมาจริงใจกับตัวเองไม่ไปหมกเม็ดเอาไว้เท่านั้นเองเราก็จะเห็นผลของมันพยายามตั้งใจมากใจโอกาสนี้ไม่มีให้เรามากนักเพื่อความเป็นมงคลการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ไปสู่อริยบุคคลไม่ธรรมดาจากคนเป็นมนุษย์มีศีลบริสุทธิ์5จากมนุษย์ก็เป็นสวรรค์สมบัติจากเริ่มละอายเก่งกลัวต่อบาปแล้วจากสวรรค์สมบัตินั่งอยู่นี่เกิดสมาธิขึ้นมาเกิดปิติเกิดสุขก็เป็นพรหมสมบัติแล้วยังไปเกิดเป็นพรหมแน่ๆสะสมความเป็นพรหมเอาไว้ในจิตเป็นภพแล้วแล้วเวลาตายก็ไปเกิดในภูมินั้นๆอยู่ที่กำลังที่เราสะสมไว้เท่าไหร่แต่ถ้านั่งไปสุขก็ไม่ว่าก็เฉยทุกข์ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยอยู่ตรงกลางตลอดถ้าจิตดับตอนนี้ในไปนิพพานนั่นแหละว่างจากความคิดทั้งหมดเลยนิพพานว่างจากกิเลสทั้งปวงก็จากความคิดนี่เองเราจะสังเกตถ้าทำไปจะเห็นเลยว่าคิดมันเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็ทั้งคิดดีก็ทุกข์นั้นความสงบคือมันหยุดคิดทั้งวันถ้าไม่คิดอะไรเลยมีความสุขมากจะลองทำไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจพัฒนาไปเรื่อยๆ นี่ก็เป็นวิธีที่4แล้วจะบอกต่ออีกหน่อยวิธีที่5ของการดูกายก็มาดูกายเป็นธาตุ4ตัวนี้เริ่มจะละเอียดสักหน่อยจะบอกส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนในความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟเราก็เรียนรู้มาแล้ว32อย่างนั้น20อย่างแรกก็จะเป็นธาตุดินที่คุณพ่อให้มาอีก12อย่างหลังก็จะเป็นลักษณะของธาตุน้ำเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบส่วนธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเศษเศียรให้ความอุ่นกับร่างกายบางทีก็อุ่นจนเกินไปก็จะร้อนส่วนธาตุลมก็ต้องหายใจเขาหายใจเอาเองถ้าลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลออาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ทำให้ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปลมก็ดันออกมาทางผิวหนังก็ขับพวกเหงื่อไข่ต่างๆออกมาเป็นการหมุนเวียนการทำงานของร่างกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มต้นถ้าเราสังเกตลมไม่ดีเราจะเห็นหายใจเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันจะถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าได้เลยถ้าหายใจยาวๆไว้บ่อยๆนะเนี่ยเป็นการเดินลมปราณลมนี่แหละเป็นลมสุดท้ายที่เราจะตายหยุดลมมันก็ตายเพราะนั้นถ้าเราฝึกดูลมไว้เนี่ยลมตัวนี้จะช่วยได้ยามที่เราจะตายจะตายไม่ลำบากก็จะตายสบายขึ้นเอาละที่เนี่ยนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ให้ถอนจิตออกมาช้าๆฝึกออกจากสมาธิไว้ตอนแรกบางทีนั่งๆปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไร
ปล่อยใจว่างๆให้เฉยบางทีมันสงบไปเองก็เรียกว่าเข้าสมาธิแบบคลุกๆเข้าไปพอเข้าไปแล้วบางทีอาจเกิดอาการขยับไม่ได้อึดอัดกัดใจก็จะออกก็ออกไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเสียโอกาสแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วก็กลัวทีนี้มันไม่เกิดอีกแล้วจิตมันไม่ขวางตรงนั้นไว้แล้วก็ทําเฉยๆมันขยับไม่ได้ก็ทําเฉยๆก็โดยการกําหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณากายที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนด้วยนุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กำหนดรู้ไปไล่ไปเรื่อยๆด้วยเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราเจอนิวรณ์แล้วนิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความสงบแสดงว่าหลังนิวรณ์จะเป็นความสงบแน่ๆต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้หรือว่าออกจากนี้เราต้องไปเดินจงกรมให้มากขึ้นก็จะทำให้เราสังหารนิวรณ์ได้แต่ถ้าจะนั่งมาเกิดความสุขสงบเย็นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองท่านขณะจิตนี้ของทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตบางท่านก็ไม่รู้ตัวก็มีแล้วก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลคุณที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโหสิกรรมที่กันและกันตอนนี้ไม่ต้องพนมมือใช้จิตอุทิศไปโยมจะได้รู้ว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทำได้ตลอดถ้าจิตเราดีแล้วก็อุทิศได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนให้เมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นการอุทิศส่วนกุศลเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตก็ได้ของประณีตเพราะนั้นให้บุญก็ได้บุญให้ให้หมดกายวาจาใจเราก็ได้มาหมดโดยที่เราไม่ต้องหวังผลหรอกแต่ได้มันเป็นอานิสงส์ของมันเองแล้วก็อุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอแล้วก็อุทิศให้ท่านไปคุณที่ไปให้คุณครูบาอาจารย์ จะได้รับรองสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ได้ทรงสวรรคตไปเราก็ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยในบุญของเรานี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กลทันนาคาท้าจุทโลกบาลวิญญาณยมบาลให้กระทั่งเปรตตุลกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอปมัญญาไม่มีประมาณพยังตาปตะทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เบ็ดภพภูมินี้ว่าสามที่เบ็ดภพภูมิก็มีอบายภูมิสี่มนุษย์และโลกเปรตุลกายแต่เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5แล้วก็สวรรค์ภูมิ6ชั้นก็เป็น11พรหมภูมิ20เป็น31พรหมก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ14เราด้วยอำนาจของสมาธิเนี่ยส่งได้หมดทั้งทุกภพภูมิเลยทานกับศีลยังถึงไม่พอเป็นบางส่วนเท่านั้นนะอนุภาพของสมาธินี่มากยิ่งใหญ่อย่างนั้นเลยแล้วก็ส่งไปให้ทุกสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ
เต็มอัตตมัญญาก็ถ้าทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดถ้าทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ตอนนี้เราก็นั่งนึกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มละคลายนี่เราลองขยับมือดูก็เริ่มขยับก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูนักแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่แหละ มันท่านอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้จิตมันผ่อนคลายเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็วางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นรูปนั่งแล้วเปลี่ยนไปกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระวังอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะกับพระพุทธเจ้าในสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี ด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจเนี่ยมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมันลงได้เรียนธรรมมาแต่พระเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นธรรมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาได้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอย ก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนิพพานหนึ่งได้เถิดในยกมือขึ้นจบกลายออกจากการปฏิบัติข้อที่ฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครขอเราตั้งความปรารถนาก็จุดมุ่งหมายแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆหนึ่งชาตินี้เราก็เดินต่อเพราะก่อนจะสำเร็จดังที่หวังได้จะได้แผ่เมตตาพร้อมกัน เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69บางท่านก็สงสัยทำไมต้องแผ่เมตตาตอนนี้เมตตาตัวจริงมันเกิดแล้วเราสังเกตจิตเราก็ได้ถ้าสังเกตมาตลอดจะรู้ตอนมาเริ่มต้นเราเป็นยังไงจิตยังกระสับกระส่ายดิ้นรนแต่ตอนนี้มันเริ่มอ่อนโยนลงไปแล้วบางท่านก็เย็นลงไปแล้วก็มี นั่นแหละเมตตาค่อยๆเกิดขึ้นมันจะพัฒนาแบบนี้แหละงั้นการเจริญสติทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะเกิดเป็นเมตตาภาวนาขึ้นแล้วเมตตาภาวนาก็จะสะสมเหมือนกันสะสมไปมากๆเข้าที่สุดแล้วเมตตาตัวนี้แหละจะมาแก้ความโกรธของเราได้โกรธนี่เราไม่รู้จะแก้ยังไงนะเราก็หาวิธีที่จะระงับก็ได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราฝึกสติแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ทำไม่ต้องมากคนละเล็กละน้อยแต่อย่าถอยเท่านั้นเองเราก็จะประสบผลสำเร็จความเมตตามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้เราจะแก้ความโกรธได้เมื่อแก้ได้แล้วเรามีโกรธแล้วตัวนี้ปิดนรกได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่ไปให้ทั่วสรรพสัตว์ให้มันให้ท่านทั้งหลายเขาได้เหมือนกับเราเหมือนกัน ตาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนถึงกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยทุกขีอาตานังปริหารันตุจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
ถ้าใครจะปิดนิยบทไปเข้าห้องน้ำเป็นไหนก็ได้เดี๋ยวอาตมาจะพูดต่ออีกสักเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงใครจะฟังก็ฟังใครจะไปก็เชิญได้ตามสบายแล้วแต่อัธยาศัยทุกอย่างบังคับกันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เลยหรอกถ้าตั้งใจฟังก็เกิดปัญญางั้นจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติให้ฟังเล็กน้อย หรือใครมีอะไรสงสัยจะถามก็ได้ตอนนี้มันสงสัยก็ถามเราจะได้หายสงสัยจะได้ทำต่อถูกบางทีมันไปติดอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วไม่ไปต่อมันก็ไม่ได้หรือไม่ก็ไปผิดทางก็มีเพราะฉะนั้นทำแล้วเราต้องให้เห็นผลก่อนจะเลิกเนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นเพราะว่าเราทำด้วยอิทธิบาททั้ง4อิทธิบาททั้ง4มีอะไรมีฉันทะความพอใจเรายินดีพอใจที่จะทำเราก็ลงมือทำเมื่อทำมันก็จะเกิดความมันไม่สะดวกสบายหรอกจะลำบากแน่นอนเพราะไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมเพราะนั้นเราให้รู้ทุกข์ในกองสังขารไงให้ฝึกรู้เฉยๆรู้ทุกข์กายทุกข์ใจถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็เปลี่ยนมันก็แค่นี้เองก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่เราไปฝืนมันเองใช่ไหมเพราะนั้นในหลักปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตรงนี้เท่านั้นเองมันอยู่ที่เรานั่นแหละเราปฏิบัติเพื่ออะไรเมื่อเรามีความพอใจมีฉันทะแล้วเนี่ยมันชอบใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดวิริยะขึ้นมาความเพียรพยายามกระทำขยันทำไม่ต้องทำมากอย่างที่บอกแล้ววันละเล็กละน้อยก็ได้แต่อย่าถอยไม่ทิ้งทำต่อเนื่องไปเราจะฝึกอะไรสักอย่างก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยถ้าเราทำหยุดๆมันไม่ชำนาญหรอกแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องทุกวันใช่ไหมความชำนาญก็เกิดขึ้นความเชี่ยวชาญความชำนาญเป็นยอดยานของใจก็จะเกิดขึ้นมาเองถ้าไม่เราเริ่มเข้าใจขึ้นมาเองปัญญามันจะเกิดขึ้นมาพัฒนาตามเพราะสตินี่แหละมันมีกำลังที่บอกว่าบ่มอินทรีย์นะบ่มยังไงอ่ะอินทรีย์ทั้ง5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจเป็นผู้รู้อินทรีย์ทั้ง5แล้วก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายที่ต้องบ่มเพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสะบัดถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งฝนตกฝนลงฝนลงก็ตามต้องข้างในแล้วล่ะหาที่หลบแต่ช่วยกันเก็บเสือก่อนก็ได้นะช่วยกันอันนี้ไปแต่ทีเดียวอ้าวอ้าววันนี้ไม่ได้บวชเหรอ